นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC ไทยเทเลชันแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6T-band ความถี่ frequency 1635 เล่าขานเป็นแผ่นดินแห่งตำนานให้ลูกหลานจดจำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ผมวิทรัตน์อักษินนะครับในรายการมรดกแผ่นดินนะครับเรื่องราวดีๆที่จะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทั้ง77จังหวัดทั่วฟ้าเมืองไทยรวมทั้งตำนานความเป็นมาเรื่องเล่าที่น่าสนใจในกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับเราอยู่กันในเรื่องราวของประวัติขององค์พระมหาวีรกษัตริย์ไทยผู้กอบกู้เอกราชแห่งสยามประเทศนั่นก็คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะครับเรื่องราวของท่านนั้นน่าสนใจชวนติดตามให้เล่าขานสืบมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับและยังจะยืดยาวออกไปอีกนานนับพันปีเลยนะครับเรื่องราวของพระองค์ท่านบทสรุปสุดท้ายวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมพร้อมกันเลยครับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงรัตนะแห่งกรุงธนบุรีครับผมแหมไปชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะทำไมผิวหน้าจายถึงได้สวยใสเรียบเนียนตลอดทั้งวันเข้ามาใกล้ๆสิคะฉันมีเคล็ดลับจะบอกทุกอย่างอยู่ในหลอดนี้ค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้คุณสวยได้อย่างมั่นใจแบบจอยเพียงแค่แป้งเนื้อซีครีมเล็กน้อยบนแก้มคางจมูกและหน้าผากและเปลี่ยนเบาๆให้ทั่วใบหน้าก่อนแต่งหน้าด้วยเนื้อครีมที่โปร่งแสงจะช่วยอำพรางจุดด่างดำและดูขุ่นขนแถมยังควบคุมสีผิวให้สว่างไม่หมองคล้ำเรียบเนียนติดทนนานและยังบำรุงด้วยสารละลายคอลลาเจนพร้อมคุณสมบัติป้องกันรังสี UVB ด้วย SPF 30 PA บวกแค่มี NTI Joy One For All หลอดเนี้ยก็สวยได้ตลอดทั้งวันแล้วล่ะค่ะNTI Joy One For All เสน่ห์ของผู้ชายอยู่ที่การดูแลตัวเองครับผมจึงต้องปกป้องผิวไม่ให้คล้ำเสียจากแสงแดดด้วย MGI Meteo Oil Free Sunscreen SPF 30ครีมกันแดดเนื้อบางเบาสกัดจากพืชธรรมชาติที่เป็น Oil Control ปราศจากส่วนผสมของน้ำมันและน้ำหอมจึงสบายผิวหน้ามีเหนียวเนินหนะอีกทั้งยังช่วยปกป้องและบำรุงผิวจากลมและแสงแดดที่ทำให้ผิวหยาบกร้านหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยก่อนวัยเพราะกีฬากลางแจ้งกับผู้ชายเป็นของคู่กันแล้วต้องบำรุงด้วย MTI Meteo Multi Fluid เจลบำรุงเพื่อผิวหน้ากระจ่างใสเนื้อบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเนินหนะด้วยสารบำรุงผิวทั้งโปรตีนสารสกัดจากธรรมชาติและเปปไทด์ด้วยระบบ Multi Function System ที่ให้คุณสมบัติถึง7ประการใน1เดียวแค่นี้ก็มั่นใจอยู่ดีได้พร้อมลุยแล้วล่ะครับขึ้นมาดูรีโมททีวีให้หน่อยค่ะสงสัยแบตเตอรี่จะหมดอ่ะใครอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเอาถ่านรีโมทมาเปลี่ยนครับที่ไอบิสเรารับประกันแก้ทุกปัญหาภายใน15นาทีครับโรงแรมไอบิสที่ไหนๆก็มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกช็อปง่ายๆได้สินค้าราคาประหยัดกว่า 90% ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปสินค้าและแกดเจ็ตชั้นนำมากมาย www.easybit.co. ช็อปง่ายๆได้สินค้าราคาประหยัดกว่า 90% ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการช็อปสินค้าและแกดเจ็ตชั้นนำมากมาย www.easybit.co.thเจ้าตาขัดใจชักดาบหมายจะฟันนายท้ายช้างนายท้ายช้างตกใจร้องขอชีวิตไว้แล้วขับช้างเข้ารื้อบานประตูเมืองพังลงพวกทหารก็กรูกันเข้าเมืองได้พวกในเมืองรู้ว่าเจ้าตาเข้ามาในเมืองได้ต่างก็ตกใจ
ที่พากันแตกหนีกระจัดกระจายตัวพระยาจันทบูรณ์พาครอบครัวลงเรือหนีไปทางเมืองบันทายมากเมื่อเจ้าตากตีเมืองจันทบุรีได้วันนั้นเป็นวันอาทิตย์แรม3ค่ำเดือน7ปีกุลนพศกจุลศักราช1129ตรงกับวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2310เป็นช่วงเวลาที่เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าแล้ว2เดือนเจ้าตากเข้าเมืองจันทบุรีแล้วก็เกลี้ยกล่อมผู้คนให้กลับคืนมาสู่ภูมิลำเนาตามเดิมได้แสดงความเมตตาปราณีให้เป็นที่ปรากฏอย่างกว้างขวางมิได้ถือโทษผู้ที่ได้เป็นศัตรูต่อสู้มาแต่ก่อนครั้นจัดการบ้านเมืองจันทบุรีให้เรียบร้อยดังเดิมแล้วจึงยกกองทัพออกจากเมืองจันทบุรีโดยทางสกลมากไปถึงเมืองตราดพวกกรมการเมืองและราษฎรพากันเกรงกลัวยอมอ่อนน้อมโดยดีทั่วกันทั้งเมืองไม่มีใครคิดต่อสู้เลยเมื่อเกลี้ยกล่อมอาณาประชาราชให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วได้ทราบข่าวว่าสำเภาจีนมาทอดทุ่นอยู่ที่ปากน้ำเมืองตราดหลายลำจึงให้ข้าหลวงไปพาตัวนายสำเภาเข้ามาโดยดีพวกจีนสำเภาก็หาฟังไม่กลับระดมยิงกองเรือเจ้าตากการต่อสู้ดำเนินไปประมาณครึ่งวันเจ้าตากก็สามารถยึดสำเภาจีนไว้ได้ทั้งหมดได้ทรัพย์สินและเครื่องบริโภคมาเป็นกำลังกองทัพเป็นอันมากเจ้าตากจัดการบ้านเมืองตราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นมาตั้งอยู่ณเมืองจันทบุรีนับแต่นั้นมาเจ้าตากก็มีอำนาจสิทธิ์ขาดตลอดหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งหมดและตระเตรียมการที่จะเข้ามาทำสงครามเพื่อกู้กรุงศรีอยุธยาต่อไปขณะที่เจ้าตากตีเมืองตราดนั้นประจวบกับเป็นฤดูฝนมรสุมลงทางทะเลตะวันออกจำต้องหยุดยั้งการรบพุ่งแต่เจ้าตากก็หาได้หยุดนิ่งอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่สั่งให้ลงมือต่อเรือรบและรวบรวมเครื่องศาสตราวุธยุทธภัณฑ์เอาไว้เพื่อแผนการกู้ชาติจากพม่าในฤดูแล้งหน้าต่อไปทั้งนี้เพราะเจ้าตากพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างลึกซึ้งด้วยในเวลานั้นมีผู้ตั้งตัวเป็นใหญ่หลายหัวเมืองด้วยกันถ้าใครจะเป็นใหญ่ให้ได้ทั่วประเทศจะต้องทำลายอำนาจพม่าที่มีอยู่ในเมืองไทยให้ได้เสียก่อนและจะต้องปราบก๊กอื่นให้อยู่ในอำนาจอย่างหนึ่งด้วยเจ้าตากเห็นว่าจะต้องรีบกระทำให้เป็นผลสำเร็จเด็ดขาดก่อนที่ก๊กอื่นๆจะลงมือจึงมุ่งหมายที่จะยกกำลังมาชิงเอาพระนครอันเป็นราชธานีให้ได้ก่อนก๊กอื่นเจ้าตากทุ่มเทกำลังกายกำลังใจให้ทหารและผู้คนที่เข้าร่วมสวามิภักดิ์มีการต่อเรือด้วยความขมักเขม้นจนสามารถต่อได้เป็นจำนวนถึง100ลำทั้งรวบรวมกำลังชายชะกันที่เป็นคนไทยและคนจีนได้ประมาณ 5,000 คนเศษนอกจากนี้ยังมีข้าราชการในพระนครที่หลบหนีพม่าเข้ามาร่วมด้วยหลายคนเช่นหลวงศักดิ์นายเวรมหาดเล็กนายสุจินดาหรือนายบุญมามหาดเล็กหุ้มแพรต่อมาจึงได้เป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่หนึ่งราชจักรีวงศ์เป็นต้นครั้นถึงเดือน11นพศกจุลศักราช
1129ตรงกับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310สิ้นฤดูมรสุมแล้วเจ้าตากก็ยกกำลังกองทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีนายทองอินซึ่งพม่าตั้งให้รักษากรุงธนบุรีรู้ว่าเจ้าตากยกกองทัพเรือเข้ามาทางปากน้ำก็ให้คนรีบไปบอกแก่สุกี้พระนายกองแม่ทัพพม่าที่ค่ายโพสามต้นแล้วเรียกระดมพลขึ้นรักษาป้อมวิชัยประสิทธิ์และหน้าที่เชิงเทินกรุงธนบุรีคอยที่จะต่อสู้กับกองทัพของเจ้าตากหลังจากพวกรีพลไทยมอญที่รักษากรุงธนบุรีเห็นว่าเป็นกองทัพไทยด้วยกันยกมาก็ไม่เป็นใจที่จะต่อสู้ทำการรบพุ่งกันเพียงน้อยเจ้าตากก็ตีได้กรุงธนบุรีประหารชีวิตนายทองอินที่มีใจเข้าข้างศัตรูแล้วเร่งกองทัพขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาฝ่ายสุกี้พระนายกองแม่ทัพพม่าที่ค่ายโพสามต้นได้ทราบความว่าเสียกรุงธนบุรีแก่เจ้าตากแล้วก็ตกใจสั่งให้รีบเตรียมรักษาค่ายโพสามต้นเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาฤดูน้ำสุกี้เกรงว่ากองทัพไทยจะขึ้นไปถึงเสียก่อนที่จะเตรียมต่อสู้อย่างพรักพร้อมจึงให้มองหยาแม่ทัพรองคุมพลพวกมอญและไทยที่ไปอยู่ด้วยยกเป็นกองทัพเรือลงมาตั้งคอยสกัดต่อสู้อยู่ที่พะเนียดเจ้าตากสืบทราบว่ามีกองทัพข้าศึกยกมาตั้งคอยอยู่ที่พะเนียดไม่ทราบว่ามีกำลังเท่าใดก็ยับยั้งอยู่ฝ่ายพวกคนไทยที่ถูกเกณฑ์มาในกองทัพมองยากรู้ว่ากองทัพที่ยกมาเป็นคนไทยก็เกิดรวนเรจะหลบหนีบ้างและหาโอกาสเข้าร่วมกับเจ้าตากบ้างมองย่าเห็นพวกคนไทยไม่เป็นอันจะต่อสู้เกรงว่าจะพากันกบฏขึ้นจึงรีบหนีกลับไปค่ายโพสามต้นในคืนนั้นพอรุ่งเช้าเจ้าตากทราบความว่าพม่าถอยหนีจากพะเนียดหมดแล้วก็รีบยกตามขึ้นไปที่โพสามต้นซึ่งพม่าตั้งอยู่เป็นสองค่ายฝากตะวันออกค่ายหนึ่งข้างฝากตะวันตกค่ายหนึ่งตัวสุกี้แม่ทัพอยู่ฝากตะวันตกเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าตากก็สั่งให้ทหารเข้าระดมตีค่ายพม่าข้างฝากตะวันออกพอเวลา9นาฬิกาก็ได้ค่ายนั้นเจ้าตากจึงให้เข้ารักษาค่ายแล้วให้ทำบันไดสำหรับจะพาดปีนค่ายพม่าข้างฝากตะวันตกเมื่อพร้อมเสร็จแล้วก็ให้พระยาพิพิธพระยาพิชัยนายทหารจีนคุมกองทหารจีนไปตั้งประชิดค่ายสุกี้ทางด้านวัดกลางพอรุ่งเช้าก็ให้กองทหารไทยจีนเข้าระดมตีค่ายสุกี้พร้อมกันทัพเจ้าตากและพม่ารบกันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงกองทัพเจ้าตากก็เข้าค่ายพม่าได้สุกี้แม่ทัพพม่าตายในที่รบมองย่าแม่ทัพรองพาพวกไพรพลที่เหลือหนีไปได้บ้างแต่ที่จับได้และที่เป็นคนไทยยอมอ่อนน้อมโดยดีนั้นเป็นจำนวนมากเจ้าตากใช้เวลาเพียง2วันเท่านั้นในการตีค่ายพม่ากอบกู้เอากรุงศรีอยุธยากลับคืนมาเมื่อเจ้าตากมีชัยชนะต่อพม่าแล้วได้ตั้งพักกองทัพอยู่ที่ค่ายโพสามต้นบรรดาทรัพย์สินและอาวุธที่พม่าริดมาจากคนไทยและยังไม่ได้ส่งไปเมืองพม่าก็ตกเป็นของเจ้าตากนอกจากนี้ยังมีบรรดาข้าราชการไทยมีเจ้านายฝ่ายในที่พม่าจับมาได้ต้องกักขังอยู่ในค่ายนี้8พระองค์เจ้าตากได้ทราบก็มีใจสงสารสั่งให้รับเจ้าเหล่านั้นไว้ชุบเลี้ยงต่อไปและให้ปลดปล่อยผู้คนที่พม่า กักขังไว้เสียสิ้นจับจ่ายทรัพย์สินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นการปลดเปลื้องทุกขเวทนาแล้วให้สร้างพระโกศกับเครื่องประดับสำหรับงานพระบรมศพตามกำลังที่จัดได้ให้ขุดพระบรมศพพระเจ้าเอกทัต
ขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงและบรรจุพระอัฐิธาตุตามเยี่ยงอย่างพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนมาในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อเจ้าตากทำการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าเอกทัตเสร็จแล้วคิดจะปฏิสังขรณ์พระนครศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีดังก่อนจึงขึ้นช้างตรวจดูพระราชวังและท้องที่ในพระนครเห็นปราสาทราชมณเทียนตำหนักใหญ่น้อยทั้งอาวาสวิหารและบ้านเรือนชาวพระนครถูกข้าศึกเผาทำลายเสียหายเป็นอันมากคล้ายกับเป็นนครร้างก็สังเวชสลดใจในค่ำวันนั้นเจ้าตากได้เข้าไปพักแรมณพระที่นั่งทรงปืนอันเป็นท้องพระโรงที่เสด็จออกข้างท้ายวังมาแต่ก่อนได้เกิดนิมิตในฝันว่าเห็นกรุงศรีอยุธยายังรุ่งเรืองเป็นปกติและรุ่งเรืองโอฬารอย่างมากบ้านเมืองมีพร้อมทุกสรรพสิ่งเดินดูเพ่งพิษไพบูลย์แต่ไม่แลเห็นว่ามีใครในที่นั้นเลยครั้นจะถามไทยก็ไม่เห็นใครได้แต่สะกดกั้นใจไว้ทันใดนั้นได้เห็นอดีตราชเจ้าจอมไทยพระเจ้ากรุงสยามหลายพระองค์ในที่นั้นเปล่งพระสุรเสียงพระดำรัสถึงความโอฬารแห่งพระนครและทรงตรัสกับเจ้าตากว่าหากจะสร้างพระนครขึ้นใหม่จงอย่าได้เอาที่นี้เลยครั้นรุ่งเช้าเจ้าตากได้เล่าความฝันนั้นให้ข้าราชการทั้งปวงฟังแล้วกล่าวว่าเดิมเราคิดจะปฏิสังขรณ์พระนครให้ดีดังเก่าแต่เมื่อเจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่ชะนี้เราชวนกันไปสร้างเมืองธนบุรีอยู่เถิดแล้วเจ้าตากก็ให้อพยพผู้คนลงมาตั้งราชธานีอยู่ที่กรุงธนบุรีแต่นั้นมาและได้ทำการปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ณวันอังคารแรม4ค่ำเดือนอ้ายปีกุลจุลศักราช1129ตรงกับวันที่28เดือนธันวาคมพุทธศักราช2310ขณะพระชนได้33พรรษาทรงพระนามว่าสมเด็จพระศรีสรรเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนยังนิยมขนานนามพระองค์ว่าสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินชาวจีนเรียกพระองค์ว่าแต่อวงแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินตระกูลแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ทรงรวมกำลังกอบกู้ชาติและทำการปราบปรามก๊กต่างๆปรับปรุงบ้านเมืองจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงปลายรัชกาลนั้นเกิดจลาจลขึ้นภายในกรุงธนบุรีพระองค์ถูกสำเร็จโทษเสด็จสวรรคตในวันที่6เมษายนปีจุลศักราช1144พุทธศักราช2325ณป้อมวิชัยประสิทธิ์ขณะนั้นมีพระชนมพรรษาได้46พรรษารวมเวลาที่ทรงดำรงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยยุคสมัยกรุงธนบุรีได้15ปีตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายและพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่วันที่นำกำลังนักรบผู้กล้าหาญจำนวนประมาณ500คนตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปรวบรวมกำลังทัพกลับมากอบกู้เอกราชของชาติไทยตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ตลอดจนพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศท
ั้งในด้านการรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นการขยายพระราชอาณาจักรการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีวรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผู้นำที่เต็มไปด้วยความเสียสละและพระปรีชาสามารถนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับเรื่องราวของวีรกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีนั่นเองนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับGM Discovery นะครับที่เอื้อเฟื้อสารคดีดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ติดตามชมกันนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์จาก MTI เครื่องสำอางดีๆในความภาคภูมิใจของคนไทยคิดจะหาคิดจะซื้อครั้งใดลองคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.trendyshop.co นั่นเองนะครับถ้าอยากจะได้กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าดีๆเก๋ๆเท่ๆทันสมัยแล้วก็ลองคลิกเข้าไปดูเลยที่ www.ebigthailand.com นะครับและนำเสนอเว็บไซต์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ www.ebigeasybit.co.th มันเป็นไงกันนะใจนี่ไม่อยู่กันด้วยกับตัวเลยทีเดียวนะครับอยากจะลงไปเล่นบิตแล้วก็ลองดูนะครับเว็บไซต์ดีๆที่คุณเข้าไปประมูลสินค้าได้เพียงราคาแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับน่าสนใจมากๆของดีของใหม่แต่เขามีวิธีการเล่นอย่างไรติดตามชมได้เลยนะครับก็ทาง www.easybit.co.th นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง8 TC TV พูดได้กับผมวิทย์รัตนโกศินทร์วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับศูนย์เรียนพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชวนต้องรัชนาโกศิษฐ์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัชนาโกศิษฐ์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592พบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันธ์ไทยจีเอ็มที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม5อรหันต์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยื่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและการ์ตูนครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศสวัสดีค่ะพี่เดนนี่ค่ะพบกับรายการบ้านการ์ตูนและผมไทเกอร์จีมอนค่ะค่ะเราทั้งสองคนจะมาพบกับน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8:00 น. ถึง 8:30 น. ที่ไทเกอร์จีมอนมีอะไรมาสอนน้องๆเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันครับน้องๆส่วนพี่เดนนี่นะคะพี่เดนนี่ก็จะพาน้องๆไปผจญภัยกับพี่โตและของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ที่ TCC TV พูดได้ช่อง8ค่ะเจอกันครับบ๊ายบายสนุกสนานพร้อมรับความรู้ไปกับตัวการ์ตูนที่สุดแสนจะน่ารักมากมายสื่อการเรียนรู้โดยมีน้อยน่ารักแซมดี้แซมมี่มีน้อยแสนซนพบกับพี่เอ็ดดี้ฟ็อกและเพื่อนๆที่จะมาสื่อความรู้และพัฒนาการให้กับน้องๆในเรื่องต่างๆมากมายและสนุกสนานไปกับคาราโอเกะมีให้เลือกมากมายหลายชุดจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD และ DVD สงสัยใช่ไหมล่ะคะทำไมผิวหน้าจายถึงได้สวยใสเรียบเนียนตลอดทั้งวันเข้ามาใกล้ๆสิคะสันนิเคนลักจะบอกทุกอย่างอยู่ในแบบนี้ค่ะเพียงขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้คุณสวยได้อย่างมั่นใจแบบจอยเพียงแค่แต้มเนื้อ CC ครีมเล็กน้อยบนแก้ม
คางจมูกและหน้าผากแล้วเกลี่ยเบาๆให้ทั่วใบหน้าก่อนแต่งหน้าด้วยเนื้อครีมที่โปร่งแสงจะช่วยอำพรางจุดด่างดำและดูขุ่นขนแถมยังควบคุมสีผิวให้สว่างไม่หมองคล้ำเรียกเนียนติดทนนานและยังบำรุงด้วยสารละลายคอลลาเจนพร้อมคุณสมบัติป้องกันรังสี UVB ด้วย SPF 30 PA บวกบวกบวกแค่มี NTI Joy One for All หลอดเนี้ยก็สวยได้ตลอดทั้งวันแล้วล่ะค่ะ NTI Joy One for All